สอนแบ่งปันวิธีทำปกเสื้อปกในตัวปกกล้วยหอมปกปีกนกปกแฟชั่นปกรูปทรงแบบต่างๆแล้วแต่เราจะจินตนาการในรูปทรงของปกเทคนิคดีๆอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆในการเรียนรู้งานสร้างแพทเทิร์นไปเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันกับก้อยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยทางช่องวารุณีชาแนลวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นเป็นช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้แบ่งปันเพื่อนๆวิธีสร้างแพทเทิร์นปกเสื้อเป็นปกในตัวปกกล้วยหอมปกปีกนกปกแฟชั่นลองทำวิธีนี้ดูนะคะสร้างแบบไม่ต้องแยกแพทเทิร์นนะคะเป็นปกไม่ใหญ่มากนะสูตรนี้เป็นปกที่ไม่ใหญ่มากถ้าใหญ่มากเราจะต้องสร้างแพทเทิร์นการแยกของส่วนคอข้างหลังเราจะต้องแยกนะคะถ้าปกใหญ่นะตัวนี้จะเป็นปกประมาณ 7-8 เซนเนาะมาเริ่มเลยค่ะสร้างแพทเทิร์นเสื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาทำปกไม่ว่าจะเป็นเสื้อเข้ารูปหรือว่าเสื้อตัวปล่อยก่อนแปลงรูปทรงของปกเสื้อเราจะต้องทำการปรับไหล่ก่อนทุกครั้งนะคะก่อนจะปรับเราจะต้องเช็คก่อนนะคะเพื่อให้ไหล่ชิ้นหลังสูงกว่าไหล่ชิ้นหน้าเสื้อเราจะได้ไม่หงายหลังนะคะก่อนจะปรับเราต้องเช็คก่อนเพราะว่าการสร้างแพทเทิร์นเสื้อแต่ละสูตรชิ้นหลังก็จะสูงกว่าชิ้นหน้าโดยไม่ต้องปรับนะคะนำแพทเทิร์นไหล่ชิ้นหลังนะคะไหล่ชิ้นหลังพับเข้าไปและแพทเทิร์นไหล่ชิ้นหน้าชิ้นคอตรงปุ่มคอวางชนกันนะคะรูปทรงแบบนี้นะเราจะเช็คไหล่ก่อนที่เราจะปรับนะคะเพราะว่าเราจะแปลงปกเสื้อแล้วบางทาบกันแบบนี้นะคะชนกันแบบนี้แล้ววัดจากรักแร้ชิ้นหลังและชิ้นหน้าจากจุดนี้ว่าได้กี่เซนกี่นิ้วเราจะหาจุดกุดกึ่งกลางนะคะนี่ค่ะวัดเลยตั้งฉากนะคะหาจุดกึ่งกลางนะคะหาจุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนนี่ค่ะหาจุดกึ่งกลางพอเราได้จุดกึ่งกลางเสร็จแล้วนะคะในส่วนของชิ้นหลังชิ้นหลังเราจะยกขึ้นมา1เซนครึ่งยกขึ้นมา1เซนครึ่งค่ะเราได้จุดกึ่งกลางแล้วยกขึ้นมา1เซนครึ่งของชิ้นหลังนะคะยกขึ้นมาให้ชิ้นหลังสูงกว่าแล้วขีดเส้นไหลใหม่จากปุ่มคอจากเส้นคอนะคะขีดโยงลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเราได้เส้นไหลใหม่นะคะไหลชิ้นหลังให้สูงกว่าไหลชิ้นหน้า1เซนครึ่งนะคะพอเราได้เสร็จแล้วเรียบร้อยแกะเข็มหมดออกมาเลยค่ะนี่ค่ะเส้นนี้เราไม่เอาแล้ววัดเลยนะคะจากเส้นปลายไหล่จริงของเรามาลงไปกี่เซนนะคะเช็คก่อนเลยนะตัวนี้ของก้อยได้1เซนนะคะเราก็จะยกปลายไหล่ชิ้นหลังขึ้นมา1เซนนะคะนี่ค่ะเราตีเส้นใหม่เราได้เส้นไหล่ใหม่นะนี่คือวิธีปรับไหล่นะคะไหล่ชิ้นหลังเส้นเดิมเราก็ไม่เอาเราจะได้เส้นไหล่ใหม่นี่คือการปรับไหล่นะคะก่อนจะปรับเราจะต้องเช็คก่อนหาจุดกึ่งกลางก่อนนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็แต่งเส้นรักแร้ให้สวยงามตรงปลายไหล่ให้สวยงามเลยค่ะนี่ค่ะเราได้เส้นใหม่เรียบร้อยต่อมาเราจะมาทำในส่วนของปกเสื้อตัวนี้นะคะก็จะทำเป็นปกปกกล้วยหอมเนาะวาดปกกล้วยหอมก่อนที่เราจะไปแปลงเป็นปกเสื้อนะคะเพื่อนขาเราจะวาดในตัวเสื้อเนี่ยเราจะดูว่าเวลาเราทำปกเสื้อออกมาแล้วรูปทรงเขาจะได้แบบไหนเวลาเราสวมใส่แล้วเรายืนเราจะรู้ถ้าเกิดเราสร้างในแพทเทิร์นออกของตัวเสื้อแบบนี้นะเราจะได้มองเห็นรูปทรงของปกเสื้อได้เลยนะคะมาแบบนี้นะคะปุ่มคอชิ้นหน้าเส้นกลางตัวนะคะเส้นกลางตัวตัวนี้จะเป็นเส้นปุ่มยื่นติดกระดุมนะคะยื่นติดกระดุมยื่นติดกระดุมนี่ค่ะสำหรับเกยติดกระดุม2เซนครึ่งคือเลขมาตรฐานทั่วไปสำหรับกระดุมหน้าทั่วไปนะคะคอข้างคอวัดออกไปชิ้นหน้านะคะวัดออกไปมาตรฐานนะคะก็คือ1เซนครึ่งจากฐานคอวัดข้างคอออกไป1เซนครึ่งค่ะติ๊กส่วนคอลึกนะคะจากเส้นแนวนอนของคอหน้า
ตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะคะก็จะพูดแบบนี้นะเดี๋ยวก็จะอธิบายคร่าวๆแบบนี้นะคะมาตรฐานทั่วไปสำหรับคนที่ชอบใส่ปกเสื้อคอลึกไม่ได้ลึกมากนะมันลึกแบบปกติอาจจะโชว์นิดๆหน่อยๆนะจากฐานคอของชิ้นหน้าวัดลงมา13เซนนะ13เซนนี่คือปกเสื้อคอลึกนะคะสำหรับคนที่ชอบใส่เสื้อคอลึกแต่ถ้าเราไม่ชอบใส่เสื้อคอลึกเป็นคอคนตัวเล็กวัดจากคอหน้าตรงฐานคอลงมา10เซนก็ได้นะคะ10เซน11เซน12เซน13เซนสำหรับเสื้อที่เกยติดกระดุม2เซนครึ่งนะคะตรงจุดนี้นะคะคอลึกอยากได้ปกลึกก็13เซนนะคะพอเราได้ตัวของที่จุดที่เราได้คอลึกแล้วนะคะเราจะขีดในส่วนของที่เราวัดข้างคอมา1เซนครึ่งนะคะตัวนี้ก็จะทำคอลึกอยู่ที่13เซนนะคะไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะ13เซนนี้สำหรับคนที่ชอบใส่เสื้อปกลึกนะคะจากเส้นที่เราวัดออกจากข้างคอนะคะ1เซนครึ่งใช้ไม้บรรทัดนะคะนี่ค่ะตีวางจุดที่เราวัดออกไปนะผ่านหาเส้นคอลึกที่เราได้ตำแหน่งแล้วตีแบบนี้นะคะตีแบบนี้เลยจุดคอลึกเป็นหลักเอียงมาหาเส้นสุดสับนะพอเราได้เส้นที่เราวัดออกไปข้างคอ1เซนครึ่งเสร็จแล้วเราจะมาตีเส้นคอที่สำหรับพับปกนะคะคือเส้นคอจริงนี่ค่ะลักษณะนี้ต่อมานะคะนำชิ้นหลังนะคอชิ้นหลังพับเส้นไหลเลยนี่ค่ะวางทาบนะคะวางทาบข้างคอชิ้นหน้าออกไปเท่าไหร่ข้างคอชิ้นหลังออกไปเท่ากันนะคะ1เซนครึ่งนะติ๊กในส่วนของชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังคอลึกชิ้นหลังนะคะ 0.75 0.75 นี่คือเส้นห่างจากเส้นข้างคอไป1เซนครึ่งนะคะ 0.75 แล้วเราก็โค้งคอนะคะโค้งคอหลังแล้วเราวัดเลยนะคะว่าตัวเลขเท่าไหร่ตัวเลขจะอยู่ที่8เซนครึ่งถึง9เซนนะคะจะไม่เกินนั้นเพราะว่าเส้นข้างคอวัดออกไป1เซนครึ่งเวลาเราโค้งคอเสร็จแล้วเรียบร้อยวัดลงมา 0.75 เราโค้งตัวเลขจะอยู่ที่8เซนครึ่งถึง9เซนจะไม่เกินนั้นนะคะแล้วเราเช็คเลยนะคะของก้อยได้9เซนนะคะจดตัวเลขเอาไว้นะคะเราจะมาวาดปกการวาดปกนะคะเราจะหาตัวเลขของปกระหว่างไหล่กว้างนะคะไหล่กว้างแบ่งครึ่งนี่ค่ะแบ่งครึ่งเราจะได้รู้ว่าปกเสื้อเราใหญ่กี่มากน้อยนะคะนี่ค่ะแบ่งครึ่งเลยจุดกึ่งกลางของไหล่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็วัดออกมาประมาณ1เซนครึ่งเราก็วาดเลยค่ะเราอยากได้ปกอะไรปกกล้วยหอมหรือว่าปกปีกนกนะคะวาดไปเลยนะวาดไปเลยนี่ค่ะอันนี้ปกกล้วยหอมนะคะปกกล้วยหอมพอเสร็จแล้วนะคะเราได้รูปร่างของปกเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาต่อกระดาษเพื่อที่จะลอกปกออกมานะคะเพื่อที่จะลอกปกออกมาทำกระดาษมารองเลยนะคะปกปีกนกก็ทำแบบนี้นะเราอยากได้ปกแบบรูปทรงไหนเราวาดเลยถ้าอยากได้ปกปีกนกนี่ค่ะแล้วก็วาดจินตนาการไปเลยค่ะเลยค่ะเวลาเราจะใส่เสื้อนะเวลาเรายืนใส่เสื้อแล้วเรายืนเนี่ยปกปีกนกก็จะออกไปรูปร่างไหนเนี่ยเราจินตนาการไปเลยค่ะนี่ค่ะไม่มีตัวเลขนะคะไม่มีตัวเลขเราแค่หาความลึกของปกแค่นั้นเองอ่ะนี่เป็นปกปีกนกนะ
เดี๋ยวก็จะวาดให้ดูคร่าวๆมือใหม่เขาจะงงนี่ค่ะจินตนาการไปเลยค่ะเราจะได้นกแบบไหนอันนี้เป็นปกปีกนกนะคะนี่เดี๋ยวจะลอกให้ดูสองปกเลยอันนี้เป็นปกปีกนกเส้นดินสอเป็นปกกล้วยหอมนะคะนี่เลยเราจินตนาการไปเลยค่ะปกจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับมือของเราที่จะวาดและตวัดไปนะคะและสายตาของเราที่มองนะคะเนี่ยเราก็วาดจินตนาการไปเลยค่ะทีนี้เราต่อกระดาษเสร็จแล้วนะคะเราจะพับในส่วนของเส้นคอเส้นนี้นะคะเส้นที่เราวาดออกไป1เซนครึ่งเราจะไม่ได้พับเส้นนี้เราจะพับเส้นคอจริงนะคะค่ะพับเลยนี่ค่ะพับเลยพับเสร็จเราจะกิ้งแนวเส้นปกนะคะแนวเส้นปกอันนี้ปกปีกนกนะคะสีแดงปกปีกนกนะคะปกกล้วยหอมกิ้งตามนี้ออกไปเลยค่ะแล้วก็กิ้งเส้นไหล่ด้วยนะคะกิ้งเลยค่ะกิ้งเส้นไหล่ที่เราปรับแล้วนะคะกิ้งเส้นไหล่ที่เราได้ใหม่คือเส้นไหล่ที่เราปรับแล้วนะคะแล้วก็กิ้งตามรูปปกที่เราวาดนะคะออกไปเลยนี่ค่ะปกกล้วยหอมนี่ค่ะกางกระดาษออกมานะคะเส้นไหล่นะคะจะใช้คาร์บอนรองก็ได้นะคะแต่ว่ากระดาษสีขาวเวลากิ้งกดลอยออกไปจะเป็นปลุไข่ปลาค่อนข้างเด่นนะเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะคะส่วนตัวก้อยถ้าใช้คาร์บอนรองมันเลอะนี่ค่ะปลุไข่ปลาจะมองเห็นค่อนข้างเด่นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือปกกล้วยหอมนะคะเราก็จะได้จากส่วนที่เราวาดนะส่วนที่เราวาดในตัวเสื้อล่ะค่ะเราจะได้มองเห็นรูปเห็นร่างเขาเลยอันนี้คือปกกล้วยหอมนะคะนี่ค่ะต่อมาปกปีกนกที่เราวาดเส้นสีแดงนะคะเราก็ลอกออกมาเช่นกันเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะต่อกระดาษขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างปกในตัวนะแทรกกระดาษค่ะใช้ไม้บรรทัดยาวนะคะใช้เส้นเดิมนะคะนำสองเส้นเดิมที่เราร่างขึ้นมาตอนแรกนะคะสองเส้นนี้ที่เราร่างขึ้นมาวางระนาบแบบนี้นะคะวางระนาบแบบนี้เส้นเดิมนี่ค่ะตียาวๆขึ้นมาเลยค่ะแบบนี้นะตียาวๆขึ้นมาเลยค่ะสองเส้นขนานกันเลยนะคะวางระนาบตีขนานกันขึ้นมาเลยค่ะตียาวๆเลยค่ะพอเราตีเส้นเสร็จแล้วเรียบร้อยส่วนคอหลังที่เราโค้งได้นะคะที่เราโค้งได้ที่เราวัดที่โค้งคอหลังได้ตัวเลขเท่าไหร่เราจดเอาไว้นะของก้อยได้อยู่ที่9เซนนะคะดังนั้นเราจะวัด9เซนขึ้นมาจากเส้นไหล่คือเส้นคอที่เราวัดออกมา1เซนครึ่งตรงนี้นะวัดขึ้นมาเท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้ติ๊กนะคะพอติ๊กเสร็จนะคะเพื่อนขาแล้วตีตรงมุมฉากนะคะนี่ค่ะมุมฉากของไม้บรรทัดของเราวางระนาบเส้นที่เราตีตรงขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้หลังจากนั้นนะคะแล้วเราวัดจากเส้นที่เราตีขีดยาวขึ้นมาวัดออกมาว่ากี่เซนของปกเสื้อของเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็ตีขึ้นมาเลยคร่าวๆนี่ค่ะแบบนี้นะคะสองปกนะคะเพื่อนขาสองปกนะปกกล้วยหอมและปกปีกนกต่อมานะคะตรงจุดนี้เราไม่ต้องการแยกแพทเทิร์นตียาวขึ้นไปให้วัดจากเส้นคอ
ออกมา1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งเราจะไม่แยกแพทเทิร์นนะ1เซนครึ่งค่ะ1เซนครึ่งนี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดโค้งส่วนที่โค้งไม่เยอะนะคะเบาๆโค้งน้อยๆนะคะโค้งหาเส้นไหลนี่ค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้โค้งเบาๆนะคะพอเราโค้งเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาเราจะตีมุมฉากของเส้นคอใหม่ใช้ไหมมุมฉากของไม้บรรทัดของเราเนี่ยวางระนาบตรงเส้นที่เราโค้งเมื่อกี้นะนี่ค่ะแล้วตีตรงแบบนี้นะคะเราจะได้ปกใหม่เส้นเดิมที่เราขีดเอาไว้ไม่ใช้แล้วนะคะไม่ใช้แล้วนะเราจะได้เส้นใหม่ทีนี้เราก็จะมาวาดในส่วนของปกว่าใหญ่เท่าไหร่เราก็จะขีดปกของเราเท่าไหร่เราก็จะขีดนะคะปกใหญ่เท่าไหร่แล้วก็วัดขึ้นไปเลยค่ะ7เซน7เซน7เซนนี่ไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะคะแล้วแต่นะประมาณ7เซนหรือ8เซน9เซนได้หมดนะคะตัวนี้เส้นนี้จะเป็นปกปีกนกนะคะนี่ค่ะต่อมานะคะปกกล้วยหอมเราก็วัดเลยค่ะเราอยากได้กี่เซนจากจุดนี้มากี่เซนนี่ค่ะเราก็วัดขึ้นมาเลยขีดแต่งโค้งคอให้สวยงามนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ปกในตัวแบบไม่ต้องแยกแพทเทิร์นทำง่ายๆนะคะปกในตัวปกแฟชั่นนะคะขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะวาดไปแนวไหนอยากได้ปกทรงไหนหน้าตาแบบไหนเราวาดไปเลยค่ะวาดแบบนี้แล้วเราก็พับเส้นคอแล้วก็กลิ้งแล้วก็มาทำการสร้างคอด้านหลังเราไม่ต้องไปแยกแพทเทิร์นนะคะก็คือใช้วิธีวัดออกไป1เซนครึ่งแล้วโค้งคอเส้นใหม่นะคะโค้งคอเส้นใหม่แล้วใช้มุมฉากของไม้บรรทัดของเราวางระนาบเส้นคอที่เราโค้งใหม่นะคะวางระนาบเส้นคอที่เราโค้งใหม่ตีตรงนะให้ได้เป็นมุมฉากปกเสื้อจะออกมาสวยทีนี้นะคะปกเสื้อของตัวนี้อยู่ที่7เซน8เซน9เซนเราใช้วิธีนี้ได้แต่ถ้าปกที่ใหญ่กว่านี้เราใช้วิธีนี้ปกไม่สวยแล้วนะคะเราจะต้องแยกแพทเทิร์นนะคะเราจะต้องแยกแพทเทิร์นแทนการโค้งปกแบบนี้นะคะงงไหมคะเพื่อนๆงงไหมก็พูดแบบนี้การทำเสื้อปกในตัวการสร้างแพทเทิร์นเสื้อปกสูตรนี้ปกเสื้อจะต้องไม่ใหญ่มากถ้าปกเสื้อใหญ่เกินไปสร้างปกนี้ปกเสื้อจะไม่สวยจะรังและตรึงหวังว่าคลิปวิดีโอที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ